สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาลีนะธรรมะสวนังเอตัมมังคมุตตมังปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคมุตตมังปีวันนี้ท่านอาจารย์สวัสดิ์ท่านปรารภยกบุญยกคุณของแม่เป็นเหตุให้พวกเราทั้งหลายมาร่วมบุญกันท่านทำหน้าที่ประเภทอภิชาติบุตรคือบุตรที่ยกคุณยกคุณของพ่อของแม่บุคคลสองคนที่เราควรยกย่องบุญคุณคือพ่อคือแม่บางคนมองไม่ออกว่าบุญคุณของพ่อของแม่คืออะไรตรงไหนให้เราดูมาที่กายของเราไม่ต้องดูมาที่ใจหรอกให้ดูมาที่กายของเราเป็นก้อนวัตถุนี่คือก้อนบุญก้อนคุณของพ่อของแม่ก้อนบุญก้อนคุณของพ่อของแม่นี่ที่พวกเราทั้งหลายได้มาคนละก้อนคนละก้อนผู้สร้างบุญสร้างคุณคือพ่อคุณแม่เป็นต้นชีวิตท่านเป็นผู้ปลูกต้นชีวิตพ่อแม่เป็นผู้พากันปลูกช่วยกันปลูกต้นชีวิตคืออัตภาพร่างกายของเราของท่านทุกคนเกิดในท้องแม่ด้วยกันทุกคนอาศัยแต่แม่อย่างเดียวเกิดไม่ได้อาศัยแต่พ่ออย่างเดียวเกิดไม่ได้ต้องพ่อธาตุพ่อธาตุแม่ประกอบกันเจริญเติบโตในท้องแม่การเจริญเติบโตในท้องแม่เป็นกองทุกข์เป็นก้อนทุกข์พูดตามหลักอริยสัจ4นี่แหละคือกองทุกข์คือก้อนทุกข์ร่างกายคือกองทุกข์คือก้อนทุกข์แต่พอเราพูดถึงหลักของอริยสัจ4แล้วใจก็เป็นกองทุกข์เป็นก้อนทุกข์เพราะใจเรายังวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารในหลักอริยสัจ4ท่านพูดถึงทุกข์ท่านพูดถึงสมุทัยท่านพูดถึงนิโรธท่านพูดถึงมรรคทำไมท่านจึงว่าทุกข์ทุกขังอริยสัจจังทำไมท่านจึงว่าทุกขสมุทัยอริยสัจจังทุกขนิโรธโทอริยสัจจังทุกครั้งนี้เราทำกายไม่มีปฏิปดาอริยสัจจังเพราะใครก็ตามหัวใจของใครก็ตามที่มีความสามารถมองเห็นก้อนทุกข์กองทุกข์อันนี้เป็นสภาวะทุกข์อย่างแท้จริงซึ่งเกิดขึ้นมาจากสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ไม่ใช่เวทนาไม่ใช่สัญญาไม่ใช่สังขารไม่ใช่วิญญาณซึ่งเป็นภาวะของขันธ์ 5เป็นธาตุรู้เป็นจิตเป็นผู้รู้เป็นสมุทัยที่เรียกว่าตัณหาตัณหาเป็นสมุทัยทุกขสมุทโยคือตัณหาเรามาพิจารณาดูว่าเราไปเกิดในท้องแม่เป็นรูปธรรมเป็นก้อนทุกข์นะใจของเราเต็มแปร่ไปด้วยกิเลสก็เป็นก้อนทุกข์ทุกข์ทั้งนี้เป็นตัวผลนะไม่ใช่ตัวเหตุนะเหตุแท้ๆเกิดขึ้นมาจากตัณหาคือสมุทัยทุกขสมุทโยเหตุให้เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นใครเห็นอนิจจังใครเห็นทุกขสมุทัยนิโรธมรรคคนนั้นจะเริ่มเป็น
ผู้ทำให้จิตใจของตัวเองประเสริฐทำให้ใจของนั้นประเสริฐไม่ใช่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความทุกข์เป็นของประเสริฐแต่จิตของผู้เข้าไปรู้เข้าไปเห็นนั่นแหละนั่นประเสริฐอริยสัจอริยสัจอริยสัจจังอริยสัจจังเรียกว่าประเสริฐประเสริฐใครเห็นทุกข์จิตดวงนั้นจะเริ่มประเสริฐใครเห็นสมุทัยจิตดวงนั้นก็จะเริ่มประเสริฐแต่จะต้องผ่านมรรคเพราะมรรคเป็นเหตุเป็นเหตุเพื่อสงบระงับดับเหตุแห่งความทุกข์พระพุทธเจ้าท่านมาอุบัติมีทุกข์มีสมุทัยมีนิโรธมีมรรคมาปรากฏรวมเป็นสี่ถ้าหากพระพุทธเจ้าไม่มาอุบัติทุกข์สมุทัยเกิดเต็มแพร่ในหัวใจของเราไม่มีคนมาแก้วันคืนล่วงไปเราก็อยู่ด้วยความรุ่มหลงมีแต่ทุกข์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 สมุทัยสมุทัยพันกันอยู่นั่นแหละกระแสหรืออำนาจที่พันเราไว้ผูกพันเราไว้ในวัฏสงสารคือกระแสของตัณหาตัณหาเราฟังเป็นภาษาบาลีถ้าเราฟังเป็นภาษาไทยและมันก็มีกิริยาอาการบอกอยู่ในหัวใจของเราคือความอยากความอยากใจมันอยากใจของเรามันเป็นธาตุรู้จะเป็นธาตุรู้ที่ติดความอยากทำไมธาตุรู้ของเราจึงติดความอยากจนเป็นเหตุให้เกิดกระแสของตัณหามันหากเป็นธรรมชาติของมันใจคือธาตุรู้ใจคือผู้รู้เป็นมูลเดิมของโลกมีอยู่ประจำดั้งเดิมมาในโลกเหมือนอย่างพวกเรามีใจคนละดวงคนละดวงคนละดวงไม่ใช่เพิ่งเกิดนะเราเกิดมาถ้าของเราเกิดมาคนละอสิพี่อสงไขยกลับมาแล้วเราก็ไม่ทราบถ้าเราระลึกพบชาติเราได้หรืออย่างพระพุทธเจ้าพระองค์ระลึกเป็นบุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกย้อนหลังไปไม่รู้จะจบเป็นกลับเป็นสังวัตกะเป็นวิวัตกะเป็นสังวัตตะวิวัตกะระลึกย้อนหลังไปเขาไม่รู้จะจบไม่รู้จะสิ้นคือเกิดตาย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 แต่พวกเราไม่มีญาณอย่างทราบเหมือนพระองค์พวกเราก็คิดว่าเราเกิดบางคนก็ว่าตายแล้วสูงมากบางคนก็ว่าเกิดมาไม่อาศัยเหตุบ้างอาศัยเกิดเองคือมันอย่างลัทธิทั้งหลายที่เขาเถียงกันอยู่ที่ประเทศอินเดียอเหตุกทิฏฐิเห็นว่าไม่มีเหตุอกิริยาทิฏฐิเห็นว่าไม่มีกิริยาไม่มีผลนัตถิกทิฏฐิปฏิเสธทั้งเหตุทั้งผลอันนี้ก็มีเขาเถียงกันมาแล้วตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าทรงพระชนม์อยู่อเหตุกทิฏฐิคือปฏิเสธเหตุอกิริยทิฏฐิปฏิเสธผลนัตถิกทิฏฐิความทิ้งไปเลยปฏิเสธทั้งเหตุทั้งผลอันนี้คือลัทธิหรือทิฏฐิของคนนอกศาสนาอาศัยความติดตันรู้จักไม่ได้ไม่รู้เท่าทันความเปลี่ยนไปเป็นมาของจิตคือรู้เพราะเป็นศาสนาที่ไม่ได้อุบัติขึ้นมาจากการสร้างบุญญาบารมีสร้างบุญญาธิการอย่างยิ่งยวดเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าท่านสร้างบารมีแรกเปลี่ยนมากับความรู้หลังนี้กว่าจะมารู้อริยสัจทั้งสี่แต่เวลาพระองค์พิจารณาเข้าหลักเหตุผลพิจารณาเข้าหลักเหตุผลฉะนั้นพระองค์ได้เข้าถึงอาสวัคคยญาณด้วยหลักเหตุผลสี่ประการนี่แหละพระองค์จึงได้ชื่อว่าสัมมาสัมพุทธะสัมมาสัมพุทธะเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบแท้ที่จริงพระองค์ไปเรียนศึกษากับทุกขดาบทอรหัตดาบทคือสมาธิสมาบัติทั้งรูปสมาบัติทั้งอรูปสมาบัติศึกษาจบภายในระยะเวลาที่สั้นมากแต่ด้วยบุญญาธิการที่พระองค์สั่งสมมานานด้วยนานอาจารย์บอกว่าจบและความรู้เรามีในเธอมีนั้นเราเป็นในเธอเป็นในนั้นเลยพอให้พระองค์ช่วยบอกสอนประจำสำนักพระองค์ไม่ใช่นี่มันยังไม่ใช่สิ่งที่ทำให้ทุกข์เราจบไปจากหัวใจเหมือนอย่างจิตที่ขวนขวายเพื่อออกมาบำเพ็ญออกมาบวชเพราะย้อนไปในพระทัยของพระองค์ลืมกอดทุกข์เต็มแพร่อยู่ทุกข์ห่วงใยทุกข์ตกทุกข์กังวลเพราะพระองค์เป็นเจ้าชายทรงกังวลถึงพระบิดาพระเจ้าสุทโธทนะพระนางพระเจ้าปฎิโคตมีพิมพาราหุลรวมทั้งพระราชบัลลังก์พระราชวงศ์บรมวงศานุวงศ์
ห่วงใยคิดถึงความห่วงใยคิดถึงเหล่านี้แหละเป็นเหตุก่อกวนให้เกิดความทุกข์ยังมีความทุกข์เต็มแปร่อยู่ในหัวใจอยู่แต่ความรู้ของอาจารย์จบหมดแล้วเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องออกนี่ไม่ใช่ปณิธานที่ตรงออกออกเพื่อแก้ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่ยังมีความทุกข์อยู่เพราะฉะนั้นจึงออกมาความเป็นอยู่ลำพังความเป็นผิดมาความเป็นถูกที่ระยะเวลาถึง6ปี6พระพรรษาจนเป็นเหตุให้พระจางแจ้งถึงหนทางในการปฏิบัติทั้งหลายทั้งปวงเพราะฉะนั้นเวลาพระองค์ทรงมาแสดงธรรมในธรรมจักรจึงยกหนทาง3หนทางนี้มาแสดงเพื่อให้สาวกเนี่ยพระจางแจ้งในข้อปฏิบัติและก็ลงใจในหลักปฏิปทาที่พระองค์ทรงสอนแล้วพูดถึงการสังฆาธิการโยคพูดถึงอัตถิลัมมฐานโยคทำตัวให้เด็กมันเลยเปล่าแล้วก็พูดถึงมัชฌิมาปฏิปทาอันหนึ่งหย่อนเกินไปคือการสังฆาธิการโยคอันตึงเกินไปคืออัตถิลัมมฐานโยคทรมานกายอันนี้พระองค์ทรมานจนไม่มีใครทรมานยิ่งไปกว่าพระองค์วาระสุดท้ายกดพระปริยาหารเราดูที่วันที่ท่านกดกัตยาหารตั้งแต่ฉันบริโภคเต็มอิ่มรสวันธรรมวันธรรมวันธรรมจากนั้นก็ย่อยลงไปจนเหลือหนึ่งเม็ดก็ร่างกายไม่มีแล้วไม่มีแรงชีวิตจริงสี่จะขาดไม่ใช่คนหนึ่งไม่ใช่จะมีแล้วน่าจะมีใช่เพราะอาจจะเป็นคำถามที่โยกนั่นน่ะทรมานกายแต่ว่าต้องการธรรมะเกิดขึ้นที่ใจเราฟังดูเหตุดูผลแล้วมันไม่เท่ากันทรมานกายแต่ว่าต้องการธรรมะเกิดขึ้นที่ใจและธรรมะที่เกิดขึ้นคืออะไรก็ไม่ทราบคืออะไรก็ไม่ทราบเขาถือว่าทรมานกายจนถึงที่สุดจนมันเบื่อหน่ายกับทุกข์กับอะไรทั้งหลายทั้งปวงแล้วนะเลยนั้นไปจะเป็นเหตุให้เกิดธรรมแต่ธรรมที่เกิดขึ้นอย่างไรเกิดความเบื่อหน่ายกลายเป็นนิพพานเหมือนอย่างที่พุทธเจ้าสอนเราก็ทราบไม่ได้เราคิดว่าไม่ใช่จึงดำริจะทำความเพียรทางด้านจิตใจธรรมะที่จะพึงเกิดขึ้นทางด้านจิตใจจะต้องทำความเพียรทางด้านจิตใจนี่เป็นพระกัมมิของพระองค์เองเพราะฉะนั้นท่านพูดถึงวันเพ็ญในวันเพ็ญหกนั่นแหละที่พระองค์ได้ทรงความเพียรแล้วก็พระองค์ได้บรรลุธรรมในคืนวันนั้นแหละเริ่มได้ฌานเริ่มได้ญาณไปตั้งแต่ปฐมญาณเราไม่ต้องพูดถึงฌานความเพ่งความเป็นสมาธินั้นพระองค์ทรงเต็มแพร่มาแล้วประเภทอรูปสมาบัติละเอียดลึกไปกว่ารูปสมาบัติอีกพระองค์ไม่ต้องบำเพ็ญสมาธิเลยสมาธิเต็มแพร่เลยสามารถมีฤทธิ์มีเดชมีปัญญาการบินบนได้หมดมันเป็นสมาธิหนักเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องฌานมีฤทธิ์มีเดชมีปัญญาแต่มันไม่ใช่สมาธิที่มาเข้ากันกับได้หลักอานาปานสติหรือเข้าหลักมหาสติปัฏฐานมันมีสมาธิที่มันไม่เข้ากับหลักมหาสติปัฏฐานที่เป็นการบำเพ็ญสมาธิเข้ากับหลักมหาสติปัฏฐานมันเป็นทั้งสมาธิมันเป็นทั้งปัญญาในตัวที่พระเจ้าเอามาตรัสสอนพวกเราเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงวันนั้นเพื่อเหตุให้พระองค์ได้ญาณทัศนะตั้งแต่ปฐมญาณระลึกชาติหนหลังของพระองค์ได้บุพเพวาสสุริยายามท่ามกลางได้ยุบตูปะปาตยาเห็นสัตว์ทั้งหลายจุติเลิกกรรมเกิดเลิกกรรมตายจากชาตินั้นมาเกิดเป็นนี้ด้วยกรรมนั้นและจะตายจากนี้ไปเกิดเป็นนั้นก็เพราะกรรมนั้นเห็นเหตุเห็นผลเกิดขึ้นเลิกกรรมเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีอำนาจของกรรมเห็นภพชาติของพระองค์เองเห็นภพชาติของสัตว์ทั้งหลายในวาระทั้งสองด้วยญาณทัศนะขณะนั้นที่ยังไม่ได้อาสวัคคยญาณก็ยังถือว่าเป็นญาณโลกีว่างั้นเถิดพระราชาผู้เทียบเทียมกันแล้วจากนั้นมาพระองค์หมุนอยู่บนหลักของเหตุของผลจนเข้าหลักเหตุผลคือเข้าหลักอริยสัจทั้งสี่พระองค์จึงสามารถเข้าถึงอาสวัคคยญาณความสงสัยข้องใจทั้งหลายทั้งปวงอาสวัคคยอยู่ในหัวใจก็เกลี้ยงเกลาหายหมดจบหมดข้อข้องใจสงสัยอยู่ในพระจิตของพระองค์เปล่งอุทานพอละพอใจละพอใจละต้องสว่างกระจ่างแจ้งไปหมดนี้เราพูดถึงวันเดือน6ที่พุทธเจ้าท่านทรงบำเพ็ญ
เลยต้องเอาหนทางสามทางเนี่ยมาบำเพ็ญเราตั้งใจบำเพ็ญทางด้านจิตใจบำเพ็ญทางด้านจิตใจเพราะกิเลสที่เรียกว่ากิเลสเกิดขึ้นที่ใจกิเลสมันเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดขึ้นที่ใจกิเลสคืออะไรกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงกิเลสคือสภาพที่ทำให้ใจเราเศร้าหมองท่านบัญญัติศัพท์เป็นภาษาบาลีว่ากิเลสกิเลสแปลว่าสภาพที่ทำให้จิตใจเราเศร้าหมองถ้าหากเราไม่ศึกษาเรื่องอัตเรื่องธรรมเราจะไม่ทราบเลยว่าความโลภทำให้ใจเราเศร้าหมองความโกรธทำให้ใจเราเศร้าหมองความหลงทำให้ใจเราเศร้าหมองความโลภเกิดขึ้นเรามีแต่อยากสนองความโกรธเกิดขึ้นเรามีแต่อยากสนองเพราะเราไม่เข้าใจเราไม่รู้ว่าสภาพแบบนี้ลักษณะแบบนี้ทำให้ใจเราเศร้าหมองใจของเราถ้ารู้ผู้รู้เราทำไมจึงมีกิเลสทำไมจึงจะต้องเศร้าหมองเรามาดูที่ต้นตอที่ท่านตรัสเอาไว้ที่เรียกว่าทุกขสมุทัยทุกขสมุทัยร่างกายของเราไปเกิดในท้องพ่อในท้องแม่ก็ด้วยอำนาจสมุทัยในใจของพ่อของแม่ในใจของพ่อของแม่ก็ท่านไม่มีความอยากคือตัณหาท่านก็ไม่มีโอกาสได้เดินพันกันเราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ไปอาศัยก้อนเลือดก้อนเนื้ออยู่ในท้องแม่เกิดขึ้นเองได้ไหมเกิดขึ้นไม่ได้นี่เราเห็นอำนาจไหมว่าสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์สมุทัยเป็นเหตุให้เกิดกองทุกข์มีระบุตามหลักอริยสัจทั้งสี่นะที่ท่านทรงแสดงเอาไว้ท่านแสดงเอาไว้ละเอียดมากเราไปดูในหลักมหาสีปัฏฐานแสดงไว้ละเอียดทีเดียวอาศัยตัณหาในใจของพ่อของแม่เป็นเหตุให้เกิดขันธ์ทั้ง5แท้จริงขันธ์ทั้ง5ทั้งให้เราพิจารณาเพื่อทิ้งไม่ใช่พิจารณาเพื่อเอาเพราะเราหลงในเราหลงในทั้งขันธ์ทั้ง5นี่แหละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นขันธ์ทั้ง5เป็นอาการของผู้รู้นะไม่ใช่ตัวผู้รู้เหมือนความสว่างเป็นอาการของไฟเหมือนพัดลมเป็นอาการของไฟไม่ใช่ไฟแท้ๆนะแต่มันเป็นอาการที่เกิดขึ้นจากไฟเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกับรูปเขาเป็นอาการของผู้รู้แต่ผู้รู้คือธาตุรู้ที่แท้จริงก็คือใจของเราใจของเราอุบัติเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่เราก็ทราบไม่ได้แต่มันมีติดใจมันมีนิสัยว่ารักสุขชังทุกข์รักสุขชังทุกข์สิ่งนั้นที่เป็นสุขอันนี้เข้ามายึดเข้ามายึดเข้ามาท่านพูดถึงตัณหากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหากามตัณหาก็คือเราชอบใจพอใจกับสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสจะเรียกว่ากามตัณหาเนี่ยมันเหนียวแน่นมันคงในหัวใจของเราเราเอามันออกยากเพราะเราเคยเสพความสุขจากตัณหากามตัณหานอกจากนั้นความสุขที่ละเอียดขึ้นไปอีกภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นความสุขที่ละเอียดเข้าไปอีกวิภวะตัณหาวิภวะตัณหาที่ท่านหมายถึงความสุขที่ละเอียดระดับรูปสมาบัติรูปสมาบัตินะถ้าเราพูดถึงธรรมะเรื่องสูงไปแล้วมันเป็นความสุขที่ละเอียดละได้ยากมากแม้แต่อาจารย์ของพระพุทธเจ้ายังละไม่ได้นะอุทกดาบทอราหะดาบทเวลาต้องการความสุขต้องการเสพสุขก็ใช้ฌานสมาบัติบังคับเข้ารูปฌานเข้ารูปฌานเราบรรดาความสุขทั้งหลายในโลกีไม่มีความสุขใดเทียบเท่ารูปสมาบัติรูปสมาบัติผู้รู้ของเราเคยเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้มาอาจจะทุกผู้ทุกนามด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นตัณหาทั้งสามอย่างจึงพันมาอยู่ในโลกมนุษย์จบมนุษย์สิ้นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเราละมันได้ยากไม่ได้ง่ายเรามันสิ้นนะเพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุให้เราไปประสบเห็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ชอบใจสิ่งที่ถูกใจแล้วเราไปยึดเข้ามายึดเข้ามาทำไมมันจึงให้คะแนนแล้วมันยึดเข้ามายึดเข้ามาเพราะเวลาไปสัมผัสแล้วมีความสุขท่านทั้งหลายใจของเราของท่านนั้นติดความสุขท่านมาพิจารณาลองดูว่าใจของท่านไปสัมผัสกับสิ่งใดก็ตามติดความสุขเพราะความสุขเนี่ยมันทำให้เรารื่นเริงเพลิดเพลินเบาสบายปลอดโปร่งไม่เหมือนความทุกข์ความทุกข์เราไม่ชอบ
พอไปสัมผัสความทุกข์ปั๊บมันก็จะผลักออกทันทียืดไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณเนื่องจากเมื่อนานที่จิตของเราเกิดขึ้นมานานจึงก่อตัวเป็นกิเลสกองหนึ่งที่เรียกว่าความโลภความโลภนี่คือกิเลสกองนี้เกิดขึ้นด้วยภาวะของความที่รุนแรงของใจตามอำนาจตามพลังของความติดสุขของใจของเราใจของเราท่านติดความสุขเป็นกิเลสยึดเข้ามายึดเข้ามาสิ่งที่เรายึดเข้ามาทุกอย่างเป็นเหตุทำให้เราได้รับความสุขไม่ว่าจะเป็นสุขกายไม่ว่าจะเป็นสุขใจยินดีพอใจเราต้องยึดเข้ามาแต่ถ้าสิ่งที่ทำไปสัมผัสแล้วไม่ทำให้เราได้รับความสุขกายสุขใจเราจะพยายามผลักออกไปผลักออกไปจนเป็นเหตุให้เกิดกิเลสก้อนหนึ่งที่เรียกว่าความโกรธความโกรธใจของเรามีภาวะชอบหยิบใจกับสิ่งที่พอใจสิ่งที่ต้องการมีนิสัยไม่ชอบสิ่งที่ไปสัมผัสแล้วมีความทุกข์เรามาเทียบดูกายของเราเราไปสัมผัสร้อนเกินไปหนาวเกินไปเราชอบเราไม่ชอบสิ่งที่แข็งกระด้างเกินไปสิ่งที่แหลมเกินไปมันที่มาแทนสิ่งที่คมคมมาบาดมาข้นเรายุงตัวเล็กมาขบมาเจาะเราต้องการเราผลักออกผลักออกผลักออกเราไม่ต้องพูดถึงอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจคนดุคนด่าคนว่าสารพัดนี่จนเป็นเหตุให้เกิดกิเลสกองหนึ่งในหัวใจของเราทั้งโลกในหัวใจของเราทั้งโกรธในหัวใจของเราใครสร้างให้เราใครทำให้เราเราสั่งสมมาเองกิเลสมันไม่มีเมืองหลวงของกิเลสที่อยู่ในหัวใจของเราไม่มีเมืองหลวงบางท่าของเราไม่มีอยู่ในหัวใจของเราแต่ผู้รู้ของเราเนี่ยอาศัยความรุ่มหลงของตัวเองยึดเข้ามายึดเข้ามายึดเข้ามาจนเป็นเหตุให้เกิดกิเลสสามกองตัวนี้นี่คือที่ไปที่มาของมันนั่นเราต้องพิจารณาด้วยหลักฐานด้วยเหตุผลอย่างแท้จริงความโลภเกิดขึ้นในหัวใจของเรามันแก้ง่ายไหมมันแก้ไม่ง่ายเลยเพราะเราเกิดมานานคนเราไม่รู้กี่อสงไขยกลับมาแล้วจนมันแก่กล้ามันแก่กล้าเหนียวแน่นมั่นคงเวลาเรามาเห็นผู้เห็นภัยจากการได้ยินได้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมของครูบาอาจารย์หรือของพระพุทธเจ้าเราจะมาถูออกชุดเดียวให้มันหลุดลอยหายไปยากต้องสั่งสมอบรมด้วยเรี่ยวด้วยแรงต้องเอาเป็นเอาตายเข้าแรกเหมือนแต่พระพายย่างชาติสุดท้ายท่านเป็นก่อนที่จะมาเป็นพระพายะเนี่ยท่านเอาความภาคความเพียรแลกกับความตายเลยนะถึงตอนนั้นก็ยังไม่ได้นะท่านตายในชาตินั้นในอัตภาพนั้นถึงได้มาเอาบัตรเป็นพระพายะด้วยเหตุที่ตั้งใจปฏิบัติเอาเป็นเอาตายใส่ในชาตินั้นอยู่แล้วบุญกุศลความฉลาดมันหมุนเข้ามาเกือบจะถึงที่สุดแล้วแหละพอมาชาติสุดท้ายมาเอาบัตรเป็นพระพายะเนี่ยที่ท่านไปค้าขายทางเรือและสะเพาเรือแตกเนี่ยนะเกาะแผ่นกระดาษแล้วไปขึ้นที่ท่าเรือแล้วก็ไม่มีเสื้อผ้านุ่งห่มอาศัยความละอายไปเย็บใบไม้ปกปิดความละอายคนทั้งหลายเห็นแปลกๆโอ้พระอาหารพระอาหารพระอาหารต่างคนต่างเอานี้ไปให้เอานี้ไปให้แน่พายะเลยได้อยู่ได้กินนำหนักข้าวก็เอาเสื้อผ้าไปนุ่งให้นุ่งห่มก็ไม่เอาทำอย่างนี้เราได้อยู่ได้กินข้าวมาให้เราแน่เดือดร้อนถึงเพื่อนเพื่อนที่เพื่อที่ไปตั้งใจบำเพ็ญเพื่อเอาตายแลกเหมือนกันนี่แหละตายตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาแต่เพื่อนอีกคนตายมาแล้วมาเกิดเป็นพายะโอ้ยเพื่อนเราเป็นไปใหญ่แล้วลองรบตัวเองแล้วยังไม่พอลองรบคนอื่นอีกก็เลยไปบอกเพื่อนตอนนี้พระพุทธเจ้าวัดแล้วท่านอยู่ที่นู่นเชตวันเชตวันารามเชตวันารามให้เพื่อนรีบไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์เถอะพายะก็เลยระลึกได้ฉันนึกได้เลยรีบฟังเทศน์พระพุทธเจ้าไปพุทธเจ้าพุทธกำลังเสด็จบิณฑบาตขอฟังกันขอฟังครั้งแรกพุทธเจ้าเสด็จบิณฑบาตใช้พอฟังรอบที่สองก็เสด็จบิณฑบาตใช้พอรอบที่สามเหมือนกับมีกรรมไปบันดาลใจของพระพายะนะข้าพระองค์ไม่แน่ใจว่าจะมีชีวิตกินซีจะมีชีวิตยืดยาวไปสักเท่าไหร่ขอความเมตตาพระองค์ได้ทรงแสดงธรรมโปรดข้าพระองค์ด้วยในปากนี้เถิดพระเจ้าค่ะแต่ถ้าเธอจงฟังพระพายะตั้งใจฟังเป็นใจเด็ดเดียวเด็ดขาดมาแล้วนะฟังยังไงเป็นยังไงเลยเรามาฟังดูว่าพระพายะท่านเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมได้เลยเธอจงเห็นสักจะเห็นเห็นรูปให้สักจะว่าเห็นเห็นรูปสักจะว่าเห็นไม่ให้ยินดีเกิดขึ้นไม่ให้ยินร้ายเกิดขึ้นคำว่ายินดีคือความโลภเกิดขึ้นคำว่ายินร้ายคือความโกรธเกิดขึ้น
ให้ฟังเป็นกลางๆไม่ยินดีในความดีไม่ยินร้ายในความร้ายให้เห็นสักแต่ว่าเห็นพระบายาอีกทำใจตามได้เลยเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินสัมผัสสักแต่ว่าสักแต่ว่าสักแต่ว่าคำว่าสักแต่ว่าเนี่ยกิเลสมันไม่เกิดนะความโลภไม่เกิดเกิดความโกรธไม่เกิดราคะตัณหาไม่เกิดก็คือว่ามองไปเป็นกลางธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านมองให้ตรงให้ถูกตั้งหลักสภาวะธรรมชั้นสูงที่แท้จริงท่านให้เห็นสักแต่ว่าเห็นเพื่อไม่ให้ตัณหามันเกิดถ้าตัณหามันเกิดมันก็ไปเพิ่มความอยากเหมือนใจของเรามันยิ่งยึดเข้ามายึดเข้ามายึดเข้ามาที่จะเรียกว่าเวทนาไปมองเห็นปั๊บเกิดยินดีสุขเวทนาเกิดยินร้ายทุกขเวทนาถ้าเรายึดสุขเวทนาถ้าหากเรายึดทุกขเวทนาก็หมายความว่ามันเกิดตัณหาเหมือนใจของเราแล้วทีนี้ด้วยเหตุที่มันไม่ยึดเห็นจักแต่ว่าเห็นตัณหาไม่เกิดนะตัณหาไม่เกิดตัณหาก็คือดับด้วยเหตุที่บุญญาบารมีบุญญาธิการท่านมากแหละตัณหาก็ดับเห็นจักแต่ว่าเห็นตัณหาก็ดับแล้วเห็นได้ความสัมผัสสักแต่ว่าสักแต่ว่าตัณหามันดับเมื่อตัณหามันดับอุปาทานการยึดถือก็ดับในทางเดียวกันภพก็ดับชาติก็ดับมีพุทธเจ้าท่านเอาหลักปฏิจจสมุปบาทมาแสดงบอกลำดับเหตุผลให้พวกเราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาเราไล่ตามหลักมาปฏิจจสมุปบาทมันเป็นไปตามเส้นตามแนวตามแถวอย่างนี้เราไม่ต้องพูดถึงโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสัพพายะเก็บแค่ได้ปวดแล้วแก่แล้วเจ็บแล้วก็ตายความไม่เกิดของท่านไม่เกิดด้วยอย่างนี้ไม่เกิดเพราะว่าดับความอยากนะมันเข้าหลักไหมเข้าหลักทุกสมุทัยยังต้องตาท่านสอนบอกว่าให้กำหนดทุกข์ย้อนไปดูสมุทัยใจของเรามีสมุทัยไหมถ้ามีสมุทัยมันว่าตัณหามันแทรกจะรู้ว่าใจของเราของท่านหากตัณหามันแทรกเข้ามาทีไรเมื่อไหร่อัตตาตัวตนมันก็เกิดตัณหามันเกิดอัตตาตัวตนมันก็เกิดเมื่ออัตตาตัวตนเกิดตัณหามันเกิดอุปาทานมันเกิดภพมันเกิดชาติมันก็เกิดคำว่าภพก็คือที่เราหมายในเมื่อสิ่งใดก็ตามที่เรามองแล้วเรามีความชอบใจเรามีความพอใจเราก็หมายจะยึดหมายจะครองหมายจะเสพสุขระดับจิตใจของเราของท่านเหมือนกันทั้งหมดเราทำบุญให้ทานระดับทานระดับศีลไม่ได้ระดับภาวนาเราจะต้องหมายคือขีดขั้นระดับจิตของเราที่เราตั้งใจทำได้ถือตามได้เห็นตามได้ที่เราหมายสถานที่ที่เราหมายนั่นแหละมันเป็นภพคำว่าภพคือที่เกิดคือเรายังมีที่เกิดอยู่นั่นไปตราบใดยังมีที่เกิดเราจะต้องไปเกิดที่เรียกว่าชาติมีที่เกิดที่ไหนก็ต้องมีชาติที่นั่นก็เหมือนอย่างเราที่ดื่มกาแฟตอนนี้บอกว่าอยู่ตรงนั้นนั่นความหมายนะพอเราลุกจากนี้ไปเราก็จะต้องไปชงกาแฟใส่อะไรทีนี้นั่นคือเกิดแล้วเราเปรียบเทียบกับจิตกับวิญญาณของเรานะแล้วก็ไปสดเลยชอบขมชอบหวานชอบขมชอบหวานชอบอะไรยังไงก็ใส่ไปเลยว่านั่นเถอะหรือท่านต้องการอาหารเนี่ยยังไม่ได้รับทานอาหารกำลังหิวอยู่เนี่ยตรงนั้นยังพอมีอยู่ลุกจากนี้ไปก็ต้องไปรอตรงนั้นแหละก็ไปบริโภคมาแล้วนี่คือเกิดไปเกิดแล้วรสชาติเปรี้ยวหวานมันเรียกอะไรเราก็ทราบหมายถึงฤทธิ์เดชของความไปเกิดนั้นต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่หากมันส่งไปเป็นภพเป็นภูมินี่คืออำนาจความลุ่มหลงของผู้รู้ของเราพระพุทธเจ้าของเราท่านอุบัติมาท่ามกลางศาสนาแห่งปัญญาศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาแห่งปัญญาเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ใช้ปัญญาพิจารณามาขับมาย่อยมาสลายความหลงนี่แหละด้วยเหตุที่เรามีความหลงนี่แหละไม่ได้พิจารณาเหตุปัจจัยทำไมเราจึงยึดเข้ามาทำไมเราจึงไม่พิจารณาว่าเหตุใดเราจึงผลักออกไปท่านให้พิจารณาเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นจึงมีทั้งสมถะจึงมีทั้งวิปัสสนาที่หลักที่พระพุทธเจ้าสอนนะเราพันมาที่หลักของอริยสัจ4จับมาตรงหลักของอริยสัจ4สมุทัยแท้ๆในหัวใจของเราท่านคือความอยากในหัวใจของเรามันดิ้นรนหาความสุขจนประหนึ่งเป็นกระแสที่จะเรียกว่ากระแสของความอยากกระแสของความอยาก
อาศัยของความอยากนี้พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าเราสามารถหยุดได้ด้วยสติถ้าทั้งหลายเราตั้งสติให้กำหนดให้จ่อโผล่ขึ้นมาเดี๋ยวนี้ขณะนี้ความอยากของเราหยุดนะฉันจะข้ามกระพุ้นน้องไปที่สมาธิสมาธิสามารถหยุดกระแสของจิตได้แต่กระแสของจิตเหล่านั้นจะตัดให้ขาดได้ด้วยปัญญาเพราะปัญญานี้ไปขุดรากขุดเงาขุดต้นขุดตอด้วยเหตุใดด้วยเหตุใดด้วยหาเหตุหาปัจจัยของมันเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เราพิจารณาให้เราคลี่คลายด้วยการพิจารณาความหลงโดยที่ความหลงเราเป็นยึดกายโดยที่เรามีความหลงเราเป็นยึดเวทนายึดสัญญายึดสังขารยึดวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งสี่อย่างนี้เป็นกิริยาอาการของใจเป็นกิริยาอาการของใจกายก็คือกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นกิริยาอาการของใจไม่ใช่ใจไม่ใช่ธาตุรู้ไม่ใช่ผู้รู้เราเรียกใจเราก็ยังไม่เป็นคำที่หนักแน่นพอเราเรียกว่าธาตุรู้ใจในภาษาไทยจิตภาษาบาลีมโนภาษาบาลีมนะมนายตนะเป็นชื่อแทนใจทั้งนั้นแต่มันมีความหมายเป็นคนละอย่างมีความหมายเป็นคนละอย่างแต่ก็หมายถึงธาตุรู้อันเดียวเราเรียกธาตุรู้เราจะไม่สับสนบนเปลี่ยนในหัวใจของเราจะทำให้เราตั้งอยู่ประหนึ่งว่ามหาเหตุคือธาตุรู้ของเราเราได้มาอย่างไรเราทราบมาได้หรอกแม้พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงตรัสว่าเบื้องต้นไม่ปรากฏใจของเรานะพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าเบื้องต้นไม่ปรากฏตามหลักปฏิจจสมุปบาททั้งสองแสดงไว้ถึงลำดับของตัณหามันเกิดตามลำดับขั้นของมันในขณะปัจจุบันเราน้อมมาใส่ปัจจุบันก็ได้เราน้อมไปใส่อดีตที่เป็นมาก็ได้เราทรงตรัสว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราอวิชชาคือความไม่รู้ผู้รู้ของเราเนี่ยมันรู้อย่างลุ่มหลงไม่ได้พัฒนาไม่ได้ฝึกฝนตนเองให้เกิดความรอบรู้เท่าความรู้ของตัวเองเพราะฉะนั้นไปรู้ไปตื่นความรู้ของตัวเองไปเห็นสิ่งสิ่งนี้ติดปกติใจชอบใจก็ดึงเข้ามาดึงเข้ามาขาดการวินิจฉัยไตรตรวนจนเป็นเหตุให้เกิดความหลงเนี่ยอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในหลักปฏิจจสมุปบาท12นะในหลักมหาสติปัฏฐานท่านทรงตรัสเอาไว้ทั้งสายเกิดของตัณหาทั้งสายดับของตัณหาทั้งสายสมุทัยวาระทั้งสายนิโรธวาระคือความดับของตัณหาเราไปศึกษาตามลำดับขั้นตอนตรงนี้จะทำให้เราเข้าใจโอ้ที่ไปที่มามันเข้าหลักอริยสัจทั้งสี่ทั้งหมดเลยอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาด้วยเหตุที่เรามีความลุ่มหลงนี่เองจึงเป็นเหตุให้เรายึดนู้นยึดนี้ยึดนี้ยึดนั้นมาเป็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจนเป็นเหตุให้เกิดกองสังขารคำว่ากองสังขารนั้นหมายความว่าสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างไปประกอบกันเช่นอย่างร่างกายของเราเราดูออกได้ง่ายธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟพุทธเจ้าก็ทรงแยกแยะเอาไว้แล้วก็มาทรงแยกแยะธาตุดินกับธาตุน้ำละเอียดเข้าไปอีกเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังธาตุน้ำกับน้ำดินน้ำเสลต์น้ำเหลืองน้ำเลือดเราสงแยกแยะว่านี่คือสิ่งปรุงสิ่งประกอบทั้งหมดเหล่านี้เป็นกองสังขารคำว่าสังขารคือสิ่งปรุงสิ่งประกอบไม่ใช่สิ่งหนึ่งเดียวเป็นสิ่งปรุงสิ่งประกอบเราดูสิดินน้ำลมไฟของพ่อกับดินน้ำลมไฟของแม่ไปประกอบกันในท้องแม่มันมีเหตุมีปัจจัยอะไรต่ออะไรหลายอย่างที่ทำให้เราเรียนรู้ศึกษาและเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เราควรยึดมาเป็นข้อปฏิบัติเป็นวิธีการมาพิจารณาความไม่คงทนของสังขารเนี่ยไม่อยู่เท่าเดิมของกองสังขารสังขารทุกๆสังขารที่มีอยู่รอบข้างตัวเรารวมทั้ง3แดนโลกธาตุเป็นกองสังขารทั้งหมดไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะไม่ใช่กองสังขารไม่มีสิ่งที่ไม่ใช่กองสังขารเราชี้ได้อย่างเดียวว่าพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าจิตที่บริสุทธิ์ของพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งปวงไม่เรียกว่ากองสังขารตามหลักก็เรียกว่าวิสังขารวิสังขารแปลว่าเป็นอื่นเป็นวิเศษไปจากกองสังขารไม่มีสิ่งปรุงสิ่งประกอบเป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวเนื่องจากว่า
สังขารที่มันปนเปื้อนมันชักล้างย่อยสลายออกจนหมดแล้วแม้แต่รูปแม้แต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือขันธ์ทั้ง5พิจารณาย่อยสลายออกไปจากจิตจิตเมื่อพิจารณารู้เข้าใจแล้วถอนสมาธิออกมาก็เหลือแต่รู้หนึ่งเดียวเนี่ยถ้านอกจากจิตของพระอรหันต์แล้วนอกนั้นเป็นกองสังขารทั้งนั้นสิ่งที่อยู่รอบข้างตัวเราไม่มีเลยแม้หนึ่งเดียวที่จะไม่ใช่กองสังขารเพราะฉะนั้นลักษณะในกองสังขารนั้นมันจะมีลักษณะ3อย่าง1ทุกขัง2อนิจจัง3อนัตตานี่คือไตรลักษณ์ไตรลักษณ์พุทธเจ้าท่านทรงให้เราพิจารณาถึงอนิจจังถึงทุกขังถึงอนัตตาความไม่อยู่เท่าเดิมของกองสังขารที่เรียกว่าทุกขังทุกขังเรามาดูน้ำใสๆจากธาตุของพ่อของแม่ประกอบกันในท้องแม่7วันที่1 7วันที่2 7วันที่3เปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยที่แรกน้ำใสๆเป็นน้ำข้นๆเป็นน้ำน้ำเลือดเป็นก้อนเลือดเป็นก้อนเนื้อเป็นปัญจสัทธาโอ้โหดูครบอวัยวะ32ประการ7เดือน8เดือน9เดือนคลอกออกมาไม่เคยอยู่เท่าเดิมเราดูที่น้ำใสๆมันกลายมาเป็นยังไงกลายมาเป็นเลือดกลายมาเป็นเนื้อกลายมาเป็นกระดูกกลายมาเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันมันกลายมาเป็นทั้งหมดกลายมาเป็นด้วยเหตุใดตรงๆบอกว่าภาวะเหล่านี้เป็นภาวะที่เกิดแต่กรรมเกิดจากกรรมด้วยที่เราไปอุบัติในท้องมนุษย์ภาวะของความเจริญเติบโตในท้องของมนุษย์ของมารดาก็ต้องเจริญเติบโตอยู่อย่างนี้ตามเส้นตามสายตามลักษณะแต่ว่าอาศัยกรรมควบคุมกำกับเอาไว้พ่อแม่มีตัณหาทำการเจริญพันธุ์จนเป็นเหตุให้เกิดน้ำใสๆในท้องให้หัวใจของเราก็มีตัณหาเราก็ไปเชื่อจับจองที่เรียกว่าไปปฏิสนธิในท้องแม่หลังจากไปปฏิสนธิแล้วก็เป็นเรื่องของกายที่จะทำงานไปขับเคลื่อนไปถูกขับเคลื่อนไปด้วยอำนาจของกองสังขารขยับไปเรื่อย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 ไม่เคยมีเท่าเดิมจากน้ำมาเป็นเลือดมาเป็นก้อนเลือดก้อนเนื้อมาเป็นปัญจสังขารมีหัวมีลำตัวมีแขนมีขาแต่เดือดเข้าเดือดคลอดออกมาไม่เคยอยู่เท่าเดิมออกมาแล้วก็ไม่อยู่เท่าเดิมไอ้ความไม่อยู่เท่าเดิมนะมันไม่ได้อยู่เท่าเดิมเฉยๆแล้วก็หมดไปอาศัยวัตถุอยู่ในนั้นแหละเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายอาศัยสายรกสายสะดือจากแม่เราอยู่ในท้องแม่เราดูดเลือดดูดเนื้อจากแม่ทุกเรียกทุกเวลาเพราะฉะนั้นทุกคนเห็นไหมสายเลือดสายสะดือคือท่อลำเลียงนี่ท่อลำเลียงนี่คือเหตุคือปัจจัยถ้าได้ยินเราดูที่ไปที่มาของอัตภาพร่างกายของเราเป็นเหตุให้เราไปไล่ให้เกิดสติให้เกิดปัญญาเพื่อทำลายความหลงเป็นเหตุที่เราหลงเราไม่รู้ที่ไปที่มาของกายเลยเราไม่รู้ที่ไปของเวทนาของสัญญาของสังขารของวิญญาณเราไม่รู้จักที่ไปที่มาเราพยายามมาขัดมาย่อยสลายตรงนี้เราจะรู้จักที่ไปที่มาเราปฏิเสธได้ไหมบุญคุณของพ่อของแม่เกิดตรงไหนเกิดตรงนี้ดูมาตรงนี้เราเห็นบุญเห็นคุณของพ่อของแม่ไม่มีใครเอาเลือดสักหยดไปเกิดในท้องแม่มีแต่ผู้รู้กรรมในหัวใจของเรามันไปกับผู้รู้เราไปจับจองอาศัยกรรมตัวนี้เลยทำให้ปฏิสนธิตัวนั้นเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนเรื่อยเปลี่ยนเรื่อยเพื่อมาของกรรมถ้าไม่มีวิญญาณไปจองไปจับไปจองน้ำใสๆแล้วก็แท้งที่เรียกว่าแท้งตกทิ้งแท้งเนี่ยในท้องของคนของผู้เป็นแม่มีการแท้งได้แท้งได้ถ้าไม่มีวิญญาณไปจับจองหรือบางทีมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรบางอย่างมันก็แท้งหรือบางทีก็ไม่มีวิญญาณเข้าไปจับจองมันแท้งแต่ถ้าวิญญาณไปจับจองแล้วมีเจ้าของกรรมในหัวใจของผู้ไปจับจองนี่แหละกรรมตัวนี้แหละควบคุมกำกับดูแลดินน้ำลมไฟนั้นให้เจริญพัฒนาถาวรไปตามบุญตามกรรมนะไม่ใช่ไปเลือกได้นะไม่ใช่เลือกได้ตามใจชอบหากเกิดได้ตามบุญตามกรรมใครสมควรจะเป็นพ่อเป็นแม่ของเรานี่นะไม่ใช่ไปเลือกได้ตามบุญตามกรรมแต่บางคนก็เอาบุญเอากรรมไปเกิดด้วยกันบางคนก็เอาบาปเอากรรมไปเกิดด้วยกันเพื่อตอบสนองคืนอย่างนั้นก็มีบางคนก็เอาบุญเอากรรมไปอุบัติเกิดขึ้นเพื่อบุญกระทำความบุญเพื่ออนุเคราะห์เพื่อกูลกับผู้บังเกิดกล้าของตัวเองอย่างนี้ก็มีเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเราท่านไปอุบัติ
มาในพระครรภ์ของพระนางสิริมหามายาท่านเคยเกื้อกูลพระเจ้าสุโธทนะเกื้อกูลพอหลังจากอุบัติมาแล้วท่านก็เกื้อกูลจนพ่อของท่านก็ได้เป็นพระอรหันต์พระเจ้าสุโธทนะได้เป็นพระอรหันต์พระนางสิริมหามายาด้วยเหตุที่วงคตหลังจากประสูติศีลสถานได้เจ็ดวันก็ไปเกิดเป็นนุ่นอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตไปเป็นเทพประมุขพุทธเจ้าไปโปรดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เนาะเขาไม่ได้พูดเอาไว้ว่าทำไมไม่ลงมาฟังเทศน์ข้างล่างทำไมไม่ลงมาฟังหรือจะลงมาได้เพราะพระอินทร์พระอะไรที่มีฤทธาสดานุภาพมากพุทธเจ้าท่านจึงต้องไปโปรดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แล้วก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันตอนนี้ท่านอาจจะบรรลุแล้วก็พ้นทุกข์พ้นโทษไปแล้วแหละพระโสดาบันนั้นน่ะมีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองให้จบให้สิ้นสุดได้ในระยะเวลาที่ไม่เนิ่นนานก็พัฒนาไปเรื่อยพัฒนาไปเรื่อยไม่ต้องลงเกิดในโลกมนุษย์อีกแล้วจบบนสวรรค์นั้นเลยนี่เราพูดถึงผู้ที่มีบุญมาเกิดด้วยกันเราพูดถึงพวกเราในโลกมนุษย์นี้เรามารู้เถอะบางคนมีลูกเป็นลูกเป็นลูกกรรมมาเกิดมาเพื่อแก้แค้นกันก็มีพวกเราได้ยินได้ฟังเรารู้จักบางคนก็เกิดมาเพื่ออุดหนุนเพื่อกูลผู้เป็นพ่อเป็นแม่โดยเฉพาะท่านพูดถึงบุตรที่เกี่ยวข้องกับพ่อกับแม่มี3ประเภทอาวัชชาตบุตรบุตรที่เลวกว่าพ่อเลวกว่าแม่อนุชาตบุตรบุตรที่ไปตามพ่อตามแม่พ่อแม่พาทำไงก็ทำอย่างนั้นได้หมดอภิชาตบุตรบุตรที่เยี่ยมกว่าพ่อเยี่ยมกว่าแม่เป็นบุตรที่ดึงพ่อดึงแม่นี่เราได้ยินหลวงตาท่านพูดแก่ฝ่าเลยแหละท่านพูดถึงโยมนาของท่านตอนโยมนาของท่านเสียไปแล้วบอกว่าท่านบอกว่าเราไม่มีอะไรตกค้างกับโยมนาของเราหมายว่าท่านโปรดโยมนาได้เต็มที่หลวงตาท่านแสดงธรรมในครัวโยมนาท่านฟังจนฟังเทศของคนอื่นฟังไม่ได้ต้องฟังเทศหลวงตาจนจิตของท่านได้หลักได้ทีในวันที่ท่านจะล่วงไปนะโยมดาของหลวงตาหลวงตาก็ไปถามเป็นไงจิตใจไม่สบายไม่มีห่วงใยอะไรเลยสบายไม่มีห่วงใยอะไรแล้วท่านก็ไปอย่างนี้เรื่อยสบายหลวงตาท่านพูดเต็มปากให้พวกเราได้ยินเราไม่มีอะไรตกค้างเหลือหมายว่าบุญคุณถ้าหากไม่มีคุณธรรมไปสนองยังไม่จบนะยังเป็นบุญคุณยังเป็นหนี้บุญคุณไม่จบเพราะฉะนั้นประเภทลูกประเภทอภิชาติบุตรคือลูกให้โอกาสกับพ่อกับแม่พ่อแม่ไม่มีโอกาสให้ทานให้พ่อแม่มีโอกาสให้ทานพ่อแม่ไม่มีโอกาสรักษาศีลให้โอกาสพ่อแม่รักษาศีลให้ทุนให้รอให้โอกาสกับพ่อกับแม่ให้ทานรักษาศีลให้โอกาสพ่อแม่มาบำเพ็ญภาวนาเจริญสมาธิเจริญปัญญาจนท่านเดินไปด้วยตัวท่านเองได้แล้วได้อาภัยธรรมยิ่งได้รักอริยธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งด้วยแล้วท่านไปด้วยตัวท่านเองได้สบายนี่คืออภิชาติบุตรเป็นคนที่เกิดมาเพื่อกูลช่วยพ่อช่วยแม่ของตัวเองแล้วก็พิจารณาดูเถอะครูบาอาจารย์ของเราใครมีความประพฤติหรือพฤติกรรมอย่างนี้เราก็ดูออกแล้วก็รูปบางคนก็รูปประเภทที่ว่าทำความลำบากให้กับพ่อกับแม่ทำความลำบากให้กับพ่อกับแม่อาจารย์ชุติธรรมท่านเล่าให้ฟังว่าปีแม่คนหนึ่งเวลาตั้งท้องขึ้นมาขยับเคลื่อนอะไรไม่ได้เลยในกระแทงตั้งท้องขึ้นมาอีกขยับเคลื่อนอะไรสักหน่อยในกระแทงตั้งมาอีกขยับเคลื่อนอะไรสักหน่อยกระแทงตอนหลังมาครับไปหาหมอก็พยายามใช้อุบายวิธีประคับให้ประคับประคองให้อยู่อย่างนั้นให้อยู่อย่างนี้ไม่ให้ลุกไม่ให้อะไรให้นั่งให้อะไรอยู่ในท่าทีที่ว่าไม่ให้ลูกในท้องแท้ในที่สุดลูกคนนั้นเลยติดออกมาจนได้คลอดออกมาโอ้ก็คลอดออกมาท่านดื้อแล้วทั้งความเหนื่อยร้อนกับแม่จนแม่อดพูดไม่ได้โอ้จะรู้อย่างนี้กูไม่ให้มึงมองมาแล้วกูไม่กลัวให้มึงอยู่ใต้อยู่ข้างในเลยนี่คือลูกเวรลูกกรรมมันนี้อยู่ลูกเวรลูกกรรมเคยได้ยินไหมเรื่องลุงตาลจางใบลานเคยได้ยินไหมลุงตาลจางใบลานคือลุงตาลกับเพื่อนเนี่ยมีเพื่อนด้วยกันมีวันหนึ่งลุงตาลกับเพื่อนเนี่ยไปงานกินเลี้ยง
งานที่ไปกินเลี้ยงเนี่ยต้องนั่งเรือข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาลุงตาลกับเพื่อนมีอะไรลึกลงคมในอะไรยังไงด้วยกันเราก็ไม่ทราบพอเวลากลับบ้านมานั่งเรือข้ามฟากมาเมาเพื่อนเมาพอแกเรือมากลางน้ำเลยลุงตาลก็เลยแกล้งทำให้เรือมันโครไปโครมาเอาตัวเองไปกระแทกเพื่อนเลยตกน้ำเพราะเพื่อนเมาหนักตกน้ำต้องหายไปเลยลุงตาลขึ้นฝั่งถ้าว่าปิดปากอาจจะมีเงื่อนงำอะไรข้างในลุงตาลกับเพื่อนอยู่มาลุงตาลมีลูกลุงตาลมีลูกคนนี้ตั้งแต่เกิดมาเป็นใบหน้าตาหน้าเกลียดหน้ากลัวระเบิดตัวบัดยังไม่ถึง4-5 ขวบนะขนาดกำลังก็เดินต่อแตกได้เนี่ยมีวันหนึ่งเป็นวันนักขัตฤกษ์กว่านั้นนะชาวบ้านชาวเมืองขนาดนั้นก็ไปเที่ยวในที่ก็ไปเที่ยวกันแต่ครอบครัวของลุงตาเนี่ยยังอยู่แม่เขาก็อยู่ลูกคือไอ้ใบมันก็ยังอยู่ลุงตาได้อยู่จะบังเอิญวันนั้นนอนคนละมุ้งลุงตานอนอยู่อีกมุ้งหนึ่งแต่แม่กับไอ้ใบก็นอนอีกมุ้งหนึ่งคือปรากฏว่าวันนั้นตอนหัวค่ำชาวบ้านก็สงัดไปหมดแล้วแหละลุงตาเนี่ยนอนอยู่เลยนอนอยู่ไอ้ปรากฏว่าใบเนี่ยมันถือตะเกียงแต่ก่อนตะเกียงน้ำมันแล้วก็ติดไฟอยู่ถือตะเกียงน้ำมันเดินตกแตกมาลุงตาเห็นอยู่ปากก็ไม่ได้อะไรก็ไม่เหมือนถูกผีอำไปหมดเลยนะทำอะไรก็ไม่ได้เหมือนถูกผีอำไปหมดไอ้ใบมันถือตะเกียงมันก็โยนโครมใส่มุ้งลุงตาเนี่ยไฟไหม้จนเกือบไหม้หมดทั้งบ้านลุงตาเนี่ยดำจนต่อตะโกเลยเมียเลยให้เขาเอาไปทิ้งไว้ที่วัดเมียเอาให้เขาเอาลุงตาไปทิ้งไว้ที่วัดดูเหมือนไม่เป็นผู้เป็นคนเลยแหละไปก็คนที่วัดเขาเลี้ยงดูเลี้ยงไปเลี้ยงมาลุงตาเลยมีชีวิตมีชีวาอยู่ได้เพราะงั้นนะแต่หน้าตาไม่เป็นผู้ไม่เป็นคนแต่เก่งจานใบลานเก่งนี่ไอ้ทอเนี่ยพี่ลุงเขาเขียนเอาไว้และไอ้ใบนั่นนะหลังจากเขาทำงานเสร็จแล้วเนี่ยเขาเก็บแค่ได้ป่วยไม่นานเขาก็ตายตั้งแต่ลูกคนนี้เกิดขึ้นมาลุงตาเขาดูเพื่อนเรามาเกิดบางครั้งเขาอยู่2-2เนี่ยลูกมันยิ้มเสียดเมื่อมันยอกเย้ยลุงตาเพื่อนเราแน่ๆเลยเพื่อนเราแน่ๆมาเกิดนี่ถ้าพูดถึงลุงตาเนี่ยแล้วก็ไม่เห็นทิ้งไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยอดทนไม่ไหวแม่เขาอยู่บีบคอพยายามบีบคอจะให้ตายพอดีเมียมาเห็นโอ้ยเราเห็นมันไม่พูดบีบคอมันพูดแก้ไปแทนที่จริงจะบีบคอแต่นี้คือกรรมถ้าเป็นประเภทนี้ก็เรียกว่าอาวิชาตบุตรเป็นบุตรที่เกิดมาเพื่อทำลายล้างพ่อล้างแม่เป็นกรรมต่อกันพันธะหลายอย่าประมาทลูกเรามีทั้งบุญกรรมมาเกิดมีทั้งบาปกรรมมาเกิดพยายามครับพยายามประคองพยายามประคบประหงมให้ดียิ่งยุคสมัยที่มีมือถือมีสื่อมีอะไรสารพัดอยู่ในนั้นนิสัยของพ่อของแม่ไม่มีนะนิสัยของเด็กเด็กที่อยู่ในนั้นหมดเลยแหละสารพัดที่มีอยู่ในนั้นถ้าใครอาหารโยนให้เด็กเล่นตั้งแต่ยังไม่เรียนสารภาวะหรือติดเล่นเก่งกว่าเราอีกสิ่งนิสัยเป็นของในนั้นทั้งหมดนิสัยพ่อนิสัยของแม่ลูกตาท่านพูดเปรียบเทียบพ่อแม่เหมือนกระดานดำเด็กที่เขาอยู่ก่อนวัยเรียนเนี่ยเขาจะต้องศึกษาจากหลักธรรมชาติของพ่อของแม่เรียนสมมติพ่อแม่เหมือนกระดานดำพฤติกรรมของพ่อของแม่จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะทำจะพูดจะคิดจะอะไรต่ออะไรเด็กศึกษาทุกระยะทุกเวลาท่านว่าพฤติกรรมของพ่อของแม่เป็นวิชาการเป็นความรู้ที่พ่อแม่สอนให้ลูกลูกศึกษาหัดอ่านหัดเขียนทุกวันนี่เหมือนกระดานดำสะท้อนมาที่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่จะต้องทำตัวเป็นเยี่ยงเป็นอย่างเพราะเรื่องของเด็กที่เราเขายังไม่รู้เรียนสาภาวะเขาจะต้องหาที่ยึดที่เกาะที่ยึดที่เกาะก็คือสิ่งที่ทำให้จิตของเด็กน้องเอียงเห็นยังไงเขาก็ยึดอย่างนั้นรู้ยังไงเขาก็ยึดอย่างนั้นเพราะยังรู้ตาท่านจึงว่าเด็กบางคนพ่อแม่เป็นขโมยเด็ก
เพิ่งโตขึ้นมาก็เป็นขโมยด้วยเด็กนิสัยเกลี้ยกล่อมโหดร้ายทารุณเหมือนอย่างเห็นพ่อเห็นแม่เคยเป็นขโมยเป็นโจรเคยเป็นอะไรอะไรเด็กก็โหดร้ายทารุณด้วยมันเป็นสายบุญสายกรรมท่านบอกว่านะเพราะอะไรเพราะเขาศึกษาอันนี้เป็นเรื่องที่เราควรมาระวังบางคนเขามีบุญมาดีแล้วแต่ถ้าเขาอยู่ในแวดวงที่ไม่ดีแทนที่จะดีเต็มร้อยเขาอาจจะลดลงไปเหลือ50เนี่ยบางคนมีดีมา50เนี่ยถ้าเราพยายามประคองเขาจะได้อาจจะทรงตัวอยู่ได้50แต่ถ้าหากเขามีคุณงามความดีมา 50% เนี่ยเราไม่ได้ดูแลประคับครองเลยเนี่ยเขาตกศูนย์ไปหมดเลยนะจริตนิสัยของเขาอยู่ในมือถือทั้งหมดเลยมีเราพูดถึงเด็กนะแล้วก็เราก็น้อมมาที่พวกเรากำเนิดในท้องแม่เราพูดถึงอนิจจังทุกขังทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ถูกเคลื่อนไปเรื่อยถูกเคลื่อนไปเรื่อยถูกเคลื่อนไปเรื่อยขึ้นชื่อว่ากองสังขารนี่มันเหมือนตั้งเหตุตั้งตนเป็นเหตุนำไปสู่ผลตั้งตนเป็นผลนำไปสู่เหตุแต่สิ่งที่ไม่ใช่สังขารเนี่ยมันไม่ใช่ตั้งตนนำไปสู่เหตุมันจะเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลทรงกันอยู่นั่นเหมือนอย่างในอัตภาพร่างกายของเราไม่เคยอยู่เท่าเดิมมันตั้งเป็นเหตุแล้วนำไปสู่ผลตั้งเป็นผลแล้วเหตุผล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 สับเปลี่ยนกันอยู่นั่นแหละมันรู้จะจบมันรู้จะสิ้นเพราะฉะนั้นการทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้พุทธเจ้าทรงตรัสว่าทุกขังทุกขังเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังทั้งทุกขังทั้งอนิจจังไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้พุทธเจ้าก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้พอเรามาศึกษารู้เท่าทันตามความเป็นจริงของมันแล้วก็ปล่อยไว้ศึกษารู้เท่าทันความเป็นจริงแล้วก็ปล่อยไว้เหมือนอย่างศึกษาร่างกายเนี่ยภาวะของร่างกายมีอย่างนี้เป็นอย่างนี้โอ้มันทนอยู่ไม่ได้โอ้มันต้องเปลี่ยนไปการที่เราเอาความยึดเอาความถือมายึดกายมาถือกายเนี่ยนี่คือเอาอัตตามาพิจารณาเอาอัตตามาโผล่ขึ้นเพราะอัตตาโผล่ถึงโผล่ที่ไหนเมื่อยึดที่นั่นอัตตาโผล่ที่ไหนเมื่อเกาะที่นั่นอัตตาโผล่ขึ้นมาทีไรเมื่อไรตัณหามันก็โผล่ขึ้นมาตรงนั้นทีนั้นตอนนั้นเมื่อนั้นความยึดถือก็คืออุปาทานอุปาทานคือความยึดถือหากมันเป็นโดยอัตโนมัติของมันเราตั้งใจเราไม่ตั้งใจก็ยึดถือโดยอัตโนมัติของมันถ้าไม่ใช่วิสัยของผู้ตั้งใจประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมแล้วจะรู้จักเข้าใจได้ยากวันคืนล่วงไปแล้วก็เก็บสะสมแต่ภาวะของสิ่งเหล่านี้อยู่ในหัวใจของเราประจํานิสัยสันดานของเราไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นนี่คือเหตุเกิดของตัณหาการตัณหาภาวะตัณหายึดขึ้นมาด้วยอำนาจของความรุ่มหลงโดยเหตุที่จิตของเราดิ้นรนตัณหาแปลว่าความดิ้นรนความทะเยอทะยานของใจจนเป็นเหตุให้เกิดเหมือนกระแสของตัณหาอยู่ในหัวใจของเรานี่ที่สำคัญที่สุดมันเข้ากับหลักของกรรมเต็ม 100% นะถ้าเราจะว่าไปแล้วความโลภคือกิเลสกองหนึ่งหัวใจของเราเป็นวิบากกรรมที่เราสร้างเราทำมาเองความโกรธที่เกิดขึ้นในหัวใจของเราเป็นวิบากกรรมจากการที่เราสร้างเราทำมาเองความลุ่มหลงเกิดขึ้นจากอำนาจที่เราไม่เคยใช้ปัญญาพิจารณาจนเป็นให้เกิดความลุ่มหลงมันไม่มีใครสร้างไม่มีใครทำให้เราแต่ผู้รู้ของเรานั่นน่ะตราบใดที่เรายังชะล้าให้บริสุทธิ์เหลือหนึ่งเดียวไม่ได้เนี่ยผู้รู้เรายังเป็นกองสังขารอยู่กองสังขารเพราะอะไรเพราะวิชามันปกคลุมหุ้มห่อเราให้ยึดนั้นมาให้ยึดนี้มาแทนที่จะเป็นหนึ่งเป็นแทนที่จะเป็นหนึ่งมันเลยเป็นสองเป็นสามเป็นสี่มาโป๊ะจนเป็นรวมเป็นรังเป็นอะไรต่ออะไรของมันสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณเนี่ยวิญญาณในที่นี้หมายถึงจิตด้วยหมายถึงวิญญาณขันธ์ด้วยจิตคือผู้รู้กับวิญญาณขันธ์มันก็เป็นอาการของมันเนี่ยหมายถึงจิตด้วยหมายถึงวิญญาณขันธ์ด้วยนะสังขารเป็นเหตุเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณตัวนี้หมายถึงวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามและรูปธรรมพิจารณาเราดูที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ให้เราได้พิจารณาตามเป็นเหตุเป็นหลักให้เราไปพิจารณาไล่ตำหลานี้เพื่อนำมาสู่เหตุสู่ผลและมาเป็นข้อปฏิบัติในหัวใจของเราที่สำคัญก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละไม่มีใครสามารถจะดัดแปลงกองสังขารได้ในสุดก็พิจารณาแล้วก็ปล่อยพิจารณาแล้วก็ปล่อยพิจารณาแล้วก็ปล่อยให้เห็นคุณเห็นโทษของมันให้เห็นโทษคืออนิจจังทนอยู่ไม่ได้ยึดยังไงก็อยู่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนไปยึดยังไงก็อยู่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนไปเห็นเป็นทุกข์เป็นโทษของมันแล้วถอยตัวเข้ามาถอยตัวเข้ามาถอยตัวเข้ามาจนเหลือหนึ่งเดียวที่จะเรียกว่า
เหลือผู้รู้ที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวแล้วก็ยังเป็นธาตุประจำโลกอยู่นะธาตุรู้ที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวเหมือนพระจิตของพระอรหันต์ไม่ใช่สูญหายไปไหนไม่ใช่ธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ยังปรากฏอยู่ตราบใดที่ยังมาประทับอยู่ในสมมติเหมือนอย่างพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะเข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพานเนี่ยดับปัญจขันธ์พระองค์เอาพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระองค์เข้าฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เวลาประทับอยู่ในฌานเนี่ยพระอนุรุทธะเนี่ยมองเห็นแล้วก็เข้าอารมณ์ฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่แล้วไปประทับอยู่ที่สัญญาเวทชีพนิโรธเหมือนกิริยาอาการของคนตายหรือมรณภาพแล้วแหละถามไม่ใช่ท่านนิพพานหรือพระอนุรุทธะบอกว่าพระองค์ยังประทับอยู่ในสัญญาเวทชีพนิโรธคือพระองค์ทรงแสดงกิริยาวาระในการที่พระองค์เข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพานนะจากนั้นพระองค์ก็เสด็จลงมาใหม่ลงมาอารูปฌานแล้วมาเข้ารูปฌานแล้วก็ออกมาพิจิตรที่บริสุทธิ์ปกติธรรมดาแล้วเข้าไปอีกฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ออกจากฌานที่สี่รูปฌานก็ไม่อยู่อรูปฌานก็ไม่เข้าพระอนุรุทธะมองไม่เห็นเลยพระจิตที่บริสุทธิ์มองไม่เห็นแต่ตอนพระทับอยู่ในองค์ฌานมองเห็นนี่เป็นประจักษ์พยานว่าผู้รู้ที่บริสุทธิ์มีอยู่เพราะฉะนั้นพวกเราทำบุญให้ทานพวกเราทำวัดเช้าทำวัดเย็นพวกเราทุกทางทำมังสังฆังสนังฌานนี้ไม่ใช่เราทำอย่างลมๆแรงๆถึงนั้นก็ตามพระองค์ยังทรงตรัสไว้ตั้งแต่พระองค์ยังไม่ได้อนุปาทิเสสนิพพานว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมความรู้ความเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารจนละคลี่คลายปัญจขันธ์ได้หมดจบโดยสิ้นเชิงจากความรุ่มหลงหัวใจของเรานั่นผู้นั้นจะเริ่มเห็นธรรมเห็นหมดจบโดยสิ้นเชิงแต่ที่เห็นพระพุทธเจ้าเต็มองค์ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมอันนี้เป็นหลักปรัชญาที่ทำให้เรามาพิจารณาตามพระพุทธเจ้าเราพูดถึงบุญคุณของพ่อของแม่ผู้ที่เป็นอภิเพศอภิชาติพระบุตรเท่านั้นที่สามารถจะสนองบุญคุณของพ่อของแม่ได้หมดถ้าหากไม่ใช่ประเภทอภิชาติพระบุตรแล้วจะสนองบุญคุณไม่หมดแม้แต่โบราณท่านเปรียบเทียบว่าเลี้ยงดูพ่อแม่ดีดีพ่อมาแบกไว้บาดขวาแม่แบกไว้บาดซ้ายเป็นคำอุปมาให้ท่านยินให้ท่านทายนักทายบ้าอะไรอยู่บนนั้นแหละจนเราตายจากท่านหรือท่านตายจากเราก็ยังสนองบุญคุณไม่หมดบุญคุณอะไรมากมายนักหนาก็เนื้อหนังมังสังของเราร่างของเราหมดทั้งร่างนี่คือบุญคุณที่ได้มาจากพ่อได้มาจากแม่เราอยากเห็นพ่อเราอยากเห็นแม่เราดูอัตภาพร่างกายของเราผู้ชายเราก็ดูอัตภาพร่างกายของเราพ่อแม่ก็อยู่ในนั้นผู้หญิงก็ดูอัตภาพร่างกายของเราพ่อแม่ก็อยู่ในนั้นเราไม่ได้เอาเลือดเส้นเดียวไปเกิดในท้องแม่ที่จะให้มาเป็นเนื้อหนังมังสังเป็นกระดูกเป็นรูปเป็นร่างของเราแต่จิตนั้นเป็นเรื่องของเรากรรมที่เราทำดีหรือชั่วไปกับจิตของเราอะไรที่เราปฏิบัติไปยังไม่พ้นภพชาติทั้งหลายเปรียบเสมือนที่พักริมทางของเราเมื่อเราตั้งใจจะไปพระนิพพานเนี้ยในระหว่างที่เราเดินไปเดินไปเดินไปภพชาติทั้งหลายเรายังจะต้องไปเกิดยังจะต้องไปบัติอยู่แต่เราไม่ประมาทในการทำบุญให้ทานตั้งใจให้ทานอย่างมากมายตั้งใจรักษาศีลตายแล้วเป็นคนสวรรค์ก็ถือว่าได้ชีวะครีมทานที่ดีแต่ถ้าหากยังอยู่ในมนุษย์โลกทำพฤติกรรมที่ไม่ดีเป็นเหตุชั่วช้าละมกสารพัดตายแล้วไม่มีคุณสมบัติพอที่มาเป็นมนุษย์ไปเป็นสัตว์ในฉันไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายไม่มีคุณสมบัติพอที่มาเป็นมนุษย์หมายว่าได้ชีพักพิงฐานที่ดีอย่างน้อยๆมารมาเกิดอุบัติเกิดขึ้นเป็นมนุษย์เป็นที่พักพิงฐานที่ถึงพร้อมถ้าเป็นตลาดก็เป็นตลาดพร้อมมีคนไปซื้อมีคนไปขายมีคนไปบริการมีคนอะไรเพียบพร้อมหมดเพราะในมนุษย์โลกนี้สามารถทำที่สุดได้ทำดีให้สุดจุดก็ได้ทำชั่วให้สุดจุดก็ได้ตลาดนะไม่ใช่แค่ตลาดโลกนี้เป็นโลกหาได้หาดีสุขสุดก็ได้หาชั่วสุขสุดก็ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆถึงแม้ว่าเราจะองกิเลสความโลภความโกรธความรุ่มหลงในหัวใจของเรามากี่กับกี่กันก็ตาม
แต่ภพชาติปัจจุบันในความเป็นมนุษย์มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นการที่เราต้องตั้งใจปฏิบัติธรรมนั้นมันเป็นการมักมุ่งจดจ่ออารมณ์ในขณะปัจจุบันเราตั้งใจปฏิบัติเพื่อชักเพื่อล้างเพื่อขัดเกลาสิ่งที่เป็นสัญญาอารมณ์จนเป็นเหตุให้เกิดความโลภความโกรธราคะตัณหาหัวใจของเราจนกว่าเราจะชำนิชำนาญจนกว่าเราจะคล่องเห็นโทษเห็นภัยจนกว่าเราจะสลัดตัดขาดให้มือให้หนาให้ฟ้าให้จางกว่าที่จะถอยตัวมาเป็นผู้รู้หนึ่งเดียวก็ต้องผ่านการขบเคี้ยวบุญบารมีพอก็สามารถทำให้เราไปได้ในอัตภาพนี้ถ้าบุญบารมียังไม่พอเราก็ส่งเราไปเรื่อยส่งไปเรื่อยอย่างน้อยเหมือนพระพายะก็แล้วกันพระพายะเนี่ยพุทธเจ้าแสดงธรรมยังจบหนึ่งคาถาก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นะแต่ว่าพุทธเจ้าจะบวชให้ไม่มีบริขารนะไม่มีบริขารถ้าบุญญาที่การเคยสั่งสมเคยถวายบริขารทำบริขารเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านทรงปรับอันนี้กรรมเขาไม่มีจริงพระเจ้าเลยให้เอหิภิกขุไม่ได้ว่างั้นเถอะปกติถ้าบุญใครพร้อมเนี่ยพระองค์ทรงปรับว่าจงเป็นที่สุมาเถอนะจงเป็นที่สุมาเถออัคคบริขารลอยมาพันกายเลยนะมีพระพายะเป็นไม่ได้แต่ตัวเองเป็นพระอรหันต์แล้วนะพระเจ้าก็เลยให้ไปหาบริขารเพื่อจะมาถือเพศคือบวชนั่นแหละมันก็เลยไปหาเคลียผ้าในเคลียในกองหยาบเยื่ออยู่ในบริเวณนั้นแหละนี่ไอ้วัวเจ้ากรรมเนี่ยไอ้วัวเจ้ากรรมเนี่ยยักษ์ที่เคยเป็นเวรเป็นกรรมกันกับพระพายะเนี่ยมันไปสิงวัวมันหากินอยู่แถวนั้นวัวก็เลยไปชนท่านตายพุทธเจ้าบิณฑบาตยังไม่ได้กลับถึงวัดเลยวนมาอีกที่หนึ่งเอ้าพายะตายแล้วเพราะฉะนั้นที่ว่าให้ขอพระองค์ต้องเมตตาแสดงทำให้แก่ข้าพระองค์ไม่แน่ใจในชีวิตของตัวเองเนี่ยเมื่อมีกรรมดาแต่ท่านได้เข้าสู่พระนิพพานแล้วท่านไม่ได้บวชท่านไม่ได้ถือเพศแต่ในธรรมนั้นก็เรียกว่าพระพาหิยะมีหมายว่าตรัสรู้เร็วคิดปาปัญญาหมายว่าต้องทำปฏิบัติเอาความเป็นความตายแรกมาแล้วนี่เปรียบเทียบด้วยการตั้งอกตั้งใจสร้างคุณงามความดีสร้างความภาคความเพียรเอาละเนาะสิ่งละอันพาละน้อยเป็นระยะเวลาที่ไม่นานบางคนก็มาจะโอ้ยเดี๋ยวเกิดขึ้นมาเป็นเวลาตั้งหนึ่งชั่วโมงก็ไม่ธรรมดาเนี่ยมันจะพูดนิดหน่อยเพราะวันนี้ทุกคนนั่งก็พูดไปแล้วหมดแล้วนะเข้าใจรู้เรื่องมากเท่าไหร่ก็ฟังเอาเนี่ยมันเทศไม่ออกอะอยู่ที่สำนักนักเทศซะเลยมันเทศไม่ออกเนี่ยเพื่อนก็นั่งฟังอยู่นี่แหละนะไม่รู้เข้าแก๊ปสักเท่าไหร่ไม่รู้จึงขอเอ่ยใช้ให้พอท่านทั้งหลายได้มาร่วมบุญกับอาจารย์สวัสดิ์ท่านเป็นผู้กตัญญูรู้คุณที่ส่งบุญให้พ่อให้แม่ด้วยความไม่แน่ใจว่าท่านจะไปสู่สุคติหรือขึ้นไปสู่ทุกขติถึงจะไปสู่ทุกขติก็ตามทุกขติก็ตามบุญก็ยังเป็นของเราของท่านอยู่เต็มแปร่เหมือนเดิมแต่มันก็เป็นโอกาสดีถ้าเกิดท่านขัดข้องไปสู่สุคติอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านได้รับความสะดวกสบายตั้งใจถือตามพันธุตามปฏิบัติตามต่อเข้าไปได้อย่างสะดวกสบายทั้งพ่อทั้งแม่ของท่านจากนั้นเป็นญาติสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก็ได้ส่วนบุญทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เป็นการเผื่อแผ่เกื้อหนุนกำขั้นจุนชื่นกันและกันเรามาดูวิธีการที่พุทธเจ้าประสงค์ทรงสอนให้พวกเราทำมันมีผลมีอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ระดับชีวิตจิตใจของเราของท่านอย่างแท้จริงขอผลที่ตั้งอกตั้งใจมานี้จงอำนวยโดยใช้ผลท่านทั้งหลายได้ประสบความสุขความเจริญตั้งใจปฏิบัติธรรมขอให้ได้อัดได้ทำโดยทั้งหน้ากันยิชิตังปฏิตังตุมหังอิปมีวสมิชตุสเพปูเรนตุสารปาจันโภคนาราโสยะถามิโชจิรสมยะถาสัพพีทิโยวัชันตุสภโรโคนัสตุมาเตรวัตวันตรายโยสุขีทีทายโกภวะอภิวาธนสีริสนิจังพุทธาปจายโยจัตตาโรธรรมวัฏฐันเดียมุนโนสุขังภาคลังไปแล้วไม่ได้อยู่แล้วไปแล้วเลยไล่ลงไม่ได้ลงมันจะล่องเลย
ให้ไปจะไปแล้ว